เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กับทางตำรวจไปตรวจค้นอาคารรูปลูกโลกหรือว่าอาคาร100ปีซึ่งเป็นจุดสำคัญบางส่วนก็บอกว่าเป็นศูนย์บัญชาการบางส่วนก็บอกว่าเป็นห้องยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีภาพที่เผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตถ้าไปดูลักษณะของอาคารลูกโลกนี้15ชั้นรองรับคนได้หลายพันคนเลยแหละครับมันจะมีส่วนที่สำคัญก็คือห้องที่มีภาพจอเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในวัดพระธรรมกายถึง200ตัวซึ่งเห็นทุกมุมของวัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่พยายามมองว่านี่เป็นศูนย์บัญชาการสำคัญหรือไม่แต่ว่ายังไม่ได้มีการชี้แจงข้อมูลใดๆอย่างเป็นทางการจากวัดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ DSI จะไปตรวจดูข้อมูลกล้องวงจรปิดทั้ง200ตัวนี่แหละครับว่ามีใครเข้ามีใครออกอย่างไรเกิดความเคลื่อนไหวอย่างไรรวมไปถึงจะเห็นแม้แต่ความเคลื่อนไหวหรือกระทั่งเงาของพระธรรมชโยในกล้องวงจรปิดเหล่านี้หรือไม่ครับ